คือคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2,545จนถึง2,549นะครับโดยบริษัทฟิลิปมอลลิสสำแดงราคาสินค้านำเข้าเป็นเท็จต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อให้เสียภาษีน้อยโดยบริษัทฟิลิปมอลลิสเนี่ยสำแดงราคานำเข้าบุหรีซอละ7บาทแต่ขายปลีกซละ145บาทซึ่งมูลค่าของสินค้าและภาษีอากรที่หลีกเลี่ยงรวมกันคือ2 0 0 0 0ล้านบาท จนเมื่อปี2559นะครับอายการสูงสุดของไทยยื่นฟ้องตัวแทนฟิลิปมอลิสในฐานสำแดงราคาสินค้านำเข้าเป็นเท็จและตามกฎหมายศุลกากรไทยก็จะมีโทษปรับสีเท่าของราคาสินค้าและภาษีอากรที่หลีกเลี่ยงรวมถึงจำคุกไม่เกิน10ปีด้วยนะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยก็มีอายุความ15ปีก็จะหมดอายุความระหว่างในปี2560 2564จึงต้องเร่งฟ้องในปี2559 คดีนี้นะครับมีคู่กรณีก็คือเป็นทางการไทยกับบริษัทฟิลิปมอลิสและก็ฟิลิปปินส์เหตุก็เพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยมีโรงงานขนาดใหญ่ของฟิลิปมอลิสและเป็นผู้ส่งออกบุหรี่ยี่ห้อดังกล่าวนี้นะครับมายังประเทศไทยซึ่งคดีนี้เนี่ยต้องไปสู้กันที่องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ด้วยเพราะว่าทางฟิลิปปินส์เนี่ยเขาอ้างว่าไทยต้องการกีดกันการค้าสินค้าจากฟิลิปปินส์ ในปี2559เมื่ออายการสูงสุดฟ้องตัวแทนฟิลิปมอริสในไทยทางฟิลิปปินเองเนี่ยเขาก็ยื่นฟ้องต่อ WTO เช่นกันนะครับปรากฏว่าผลการตัดสินของ WTO เนี่ยไทยแพ้คดีนะครับทั้งชั้นต้นและก็ชั้นอุทธรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคดีหลักที่ฟ้องใน WTO ก็ยังไม่ยุตินะครับเพราะว่าไทยเนี่ยยังสามารถยื่นอุทธรได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ และล่าสุดตอนนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์เตรียมกำหนดมาตรการตอบโต้หากว่าไทยเองเนี่ยไม่ดําเนินการตามมาตรการขององค์การการค้าโลกโดยทางฟิลิปปินส์นะครับก็จะตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีหรือจํากัดการนําเข้ารถยนต์จากไทยด้วยครับ